วัสดีครับวันนี้เราไปอัปเดตข้อมูลสั้นๆเกี่ยวกับ iOS 13.4 กันครับในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้เพิ่มการรองรับคำสั่งใหม่ให้กับ Siri แล้วครับเพราะจากนี้ไปไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในหน้าจอไหน Siri ก็พาเรากลับไปยังหน้าจอโฮมได้ง่ายๆเลยครับโดยเพื่อนๆสามารถเปิด Siri ขึ้นมาทั้งแบบกดปุ่ม Power ค้างไว้หรือออกเสียงสั่งงานว่าสวัสดี Siri แล้วพูดว่ากลับหน้าโฮมเพียงเท่านี้เราก็สามารถย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมได้ง่ายๆแล้วครับซึ่งใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้ายังไม่รองรับคำสั่งนี้ครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับกลับหน้าโฮมง่ายมากๆเลยครับหรือสำหรับเพื่อนๆที่ตั้งค่า Siri เป็นภาษาอังกฤษก็สามารถพูดว่า go to home screen เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอโฮมได้แล้วครับทำให้การใช้งาน Siriง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นและสะดวกขึ้นมากเลยครับเช่นในเวลาที่เราไม่สะดวกจับถือเครื่องกำลังขับขี่มือไม่ว่างหรือมือสกปรกครับก็หวังว่า Apple จะเพิ่มความสามารถให้กับ Siri ให้มากขึ้นและฉลาดขึ้นในการอัปเดตครั้งต่อๆไปด้วยครับถ้ามีการรองรับคำสั่งต่างๆเพิ่มขึ้นผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ